ครับผมพบกับผมอีกคือเก่านะครับโจโจคลิปบ้านๆกินเล่นแบบนวลๆนะครับมื้อนี้มีเมนูมาเสนออีกแล้วครับนี่หยังเบิ่งเลยครับอุ้ยแกงเห็ดนะครับอาจจะเป็นเห็ดเห็ดหยังอ่ะเฮ้ยเห็ดไอ้เห็ดหยังนะแม่ครัวเห็ดเห็ดเพิงเห็ดตะไคร้บ้านเฮานะครับแต่ผมบ่ฮู้ว่าภาคกลางเฮาเอิ้นเห็ดอีหยังเห็ดตับเต่าหรือเปล่าบ่มั่นใจนะครับนี่นะครับนี่ผมจะตักให้เบิ่งอันนี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวแม่ครัวกําลังตําเครื่องแกงอยู่นะครับเครื่องแกงเพิ่นนะครับเครื่องแกงเฮาใส่หยังในเครื่องแกงพริกเกลือต้นหอมมีพริกมีเกลือมีหยังอีกหอมแดงเนาะหอมแดงพริกเกลือหอมแดง3อย่างแม่นบ่แล้วก็ตําให้มันละเอียดเนาะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วพวกเฮาต้องมีไอ้ผักมีหยังใส่อีกบ่ยอดมะขามตอนนี้เฮาบ่มีผักเฮาใส่ยอดมะขามแทนเนาะยอดมะขามอ่อนเนาะโอเคเดี๋ยวสักพักนึงนะครับยังเดี๋ยวรอให้ผมคิดว่าเฮ็ดเนี่ยเขาหนึ่งมาแล้วนะครับหนึ่งมาแล้วก็สิแซ่ใส่ตู้ไว้อาจจะเป็นก้อนหน่อยนึงนะครับบ่เป็นหยังครับเบิ่งครับผมสิตักให้เบิ่งซุปให้เบิ่งนี่เอาเบิ่งแล้วว่ามันเวลามันเสร็จแล้วมันรสชาติออกมาคือว่าหน้าตามันสิเป็นตากินบ่อันนี้ปล่อยแม่ครัวมันเฮ็ดไปก่อนครับผมจะทายมันอันนี้เฮาใส่น้ําหยังครับน้ําปลาแดกน้ําปลาแดกนะครับปลาแดกคือปลาร้าครับเนาะใส่ไป1ใส่ลาดมันได้นี่2ทัพพีเนาะแล้วใส่บ่เต็มครับนี่ครับวิธีเฮ็ดอาหารอีสานบ้านเฮานะครับครัวก็สิบ่สะอาดปานใดครับเพราะว่าอยู่ห้องเซานะครับผมจะให้เบิ่งไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งอีกรอบนึงกับเวลาใส่ผักนะครับเดี๋ยวตอนนี้รอแป๊บนึงครับรอน้ําเดือดอ่ะเติมน้ําครับอ่ะเติมน้ําอีกไม่ควรเติมน้ําอีกนิดนึงนี่นะครับโอเคครับผมรอน้ําเดือดแม่นบ่โอเคไม่ควรว่ารอน้ําเดือดนะครับแล้วสิใส่ผักหรือว่าใส่ปรุงเครื่องปรุงเครื่องอีกนะครับผมแป๊บนึงครับไม่ควรเย็นๆครับผมไม่ควรสิใส่ใบมะขามลงไปแล้วนะครับเนี่ยเพื่อความให้มันเพิ่มรสชาติเนาะรสชาติสมเนาะโอเคครับใส่ลงไปแล้วครับนี่เราเอาไว้โดนมันไหนท่านจังสิใส่ผักอย่างอื่นประมาณจังที่ครับรอมันสุกนะครับใส่ในก็คนไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าใส่ในคนไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้โอ้ยมึงครับไอ้ครับนะครับรอให้เห็ดมันสุกดีนะครับพอเห็ดสุกดีปุ๊บเราก็จะใส่หอมเพิ่มผักอีตูนะครับหรือว่าใบแมงลักนะครับเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าใส่ว่ามีเครื่องปรุงอย่างใส่อีกผมก็สิเอามาให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมโอเคครับผมจากต้มไว้สักพักนึงนะครับแม่ครัวก็สิปรุงรสนะครับอันดับแรกที่เฮาใส่คือหยังแม่ครัวผงชูรสครับใส่แล้วครับใส่ไปใส่หลายปานใดครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่คือผงปรุงรสนะครับใส่ลงไปอันนี้สุกแล้วยังแม่ครัวสุกแล้วสุกแล้วบ่อันนี้ชิมได้แล้วแม่นบ่ขั้นตอนต่อไปใส่หยังครับอันนี้ครับใส่ใบแมงลักใบตูเนาะโอเคครับเดี๋ยวมันมีครัวชิมนะครับให้บังงานแม่ครัวกันโอเคครับขั้นตอนต่อไปใส่หยังแม่ครัวใส่ผักเป็นบ่ครับอันนี้เฮาใส่มีผักหยังเด้อครับนี่ครับผักอีตูอย่างเดียวเนาะโอเคครับใส่เด้อครับใส่แล้วก็ปรุงเลยบ่ครับมันครับแล้วล่ะมันว่าขั้นตอนสุดท้ายเอาครับโอเคครับเบิ่งขั้นตอนสุดท้ายครับในการใส่ผักครับอ้าวใส่เลยครับแม่ครัวครับนี่ผมซื้อว่ากินออกมาเลยครับตอนนี้ครับใส่ผักลงไปนะครับอุ้ยไอ้เห็นครับภาพอาจจะบอกคุ้มชัดนะครับนี่น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วอันนี้เอาไว้ทีมไปโดนมันใดครับหรือว่าเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วสามารถปรุงได้ไหมครับโอเคครับตอนนี้ไม่คั่วว่าปรุงครับจิลีแกนหรือว่าติดไฟได้ไหมครับไม่คั่วครับ
ปิดไฟเลยครับเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับปิดไฟเลยครับผมโอเคครับเป็นตะแสบขนาดนะครับแกงเห็ดเพิงเห็ดละโง่โหเบิ่งนะครับเดี๋ยวผมสิชิมให้เบิ่งนะครับแป๊บนึงครับผมสิชิมให้เบิ่งขอยืมช้อนนะครับแม่ครัวครับช้อนครับโอเคครับโอเคนะครับผมสิตักเอานะครับใส่ช้อนนี่นะครับนี่เอาใหญ่ๆเลยฮวนบ่มันสิฮวนบ่เอาบ่ยังเอาน้อยๆมันเอานี่นะครับนี่นะครับผมสิบ่กลับกล่องนะครับเบิ่งหน้าผมเลยนะครับบ่ฮู้สิเห็นบ่นะเห็นหน้าบ่แม่ครัวเห็นหน้าผมบ่จับกล้องให้ผมนะผมสิมันเออว่าสิแซ่บปานใดนะครับแซ่บขออีกคำหนึ่งครับแผ่นกล่องนะครับแม่ครัวครับแผ่นกล่องเลยขออีกคำมันแซ่บครับครับคำหนึ่งครับโอเคครับผมชิมมาตรงนั้นนะครับสุดยอดครับผมขอบคุณครับนี่นะครับนี่มีขั้วเพิ่มผักอีกนิดนึงเมื่อกี้นะครับเวลาการกินนะครับผมนี่ผมสิตักอันใหญ่ๆนะครับตักอันใหญ่ๆให้เบิ่งเด้อนี่ครับตักใหญ่ๆให้เบิ่งบ่ฮู้ว่าสิเห็นบ่บ่ฮู้สิเห็นบ่เอาหยังฟังแต่เสียงผมกินก็พอเนาะ